วัสดีครับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับวันนี้จะพาไปไหนไปเกาะเสม็ดไงเสม็ดครับนะครับแล้วเดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศเกาะเสม็ดกันตอนนี้เดี๋ยวต้องรอเรือสปีดโบ๊ทก่อนบอกความรู้สึกหน่อยดิขึ้นเรือแล้วเป็นไงบ้างสนุกซื้อกุ้งมาฝากด้วยครับใช่เลยครับไม่ใช่กุ้งที่เหลือจากเมื่อกลางวันเหรอครับเราซื้อมาฝากเพื่อนๆไงเนี่ยเพื่อนรออยู่ที่เกาะสิ่งที่นัดเอามาด้วยคือท่าเรือเมาเรือไงอันนี้มันก็จะรู้สึกว่าเย็นๆไอซ์มันก็จะเป็นเซลล์เย็นๆนะคะใช่ค่ะสบายๆอันนี้ก็จะเป็นโปรเซียนนะคะส่วนอันนี้ก็จะบอกว่าให้กลิ่นหอมพิเศษนิดนึงให้ดมพี่ขายยาหม่องเปล่าเนี่ยสถานที่โลเคชั่นนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนวงเดือนรีสอร์ทค่ะที่หาดวงเดือนมาเช็คอินตอนกี่โมง 6:15 ไปทะเลเท่าไหร่ที่อื่นมาอยู่ใกล้ขนาดนี้หน้าใหญ่เนี่ยโอเคนะคะตอนนี้ก็ถือว่าอากาศไม่แย่ไม่ร้อนจนเกินไปดีใจมากเลยค่ะที่ฝนไม่ตกนะคะตอนนี้ทำอะไรกันอยู่ตอนนี้กำลังจะออกมาหาอะไรทานข้างนอกกันอยู่นะคะบรรยากาศดีมากเลยค่ะฝนไม่ตกเลยใช่เอาอย่าถามหาสิคะ ไม่ถามหานะถือว่าโอเคมากเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะอากาศดีสนุกไหมคืนสนุกมากใช่ไหม Enjoy eatingเราบอกว่าสนุกเขาก็บอกว่าเอ็นจอยเหมือนกันคนละเรื่องเดียวกันใช่โอเคมากเลยอะค่ะถือว่าไม่ผิดหวังมากเลยค่ะที่ได้มาในครั้งนี เที่ยวเยอะไหมครับปกติคะก็เยอะค่ะส่วนมากจะได้จีนทุกวันนี้อยู่ได้เพราะจีนอ๋อคนซื้อที่นี่คนจีนมาเที่ยวเยอะเพิ่งได้ลงได้ปีฝ่าแล้วได้ทุเรียนทอดมา1 ถุงนะคะดีอยากกินมากอยากกินนั่นแต่อยู่บนฝั่งแล้วอันนี้มาลองท้องคือค่ะเห็นแสงเขียวๆอยู่ใกล้ๆนู่นไหมคะมีใครรู้บ้างว่าคืออะไรเขากำลังตกหมึกกันนะคะซึ่งกิจกรรมยามวิกาลเนี่ยคือต้องรอส่องไฟไปเรื่อยๆแล้วก็ห้อยกระทบเขาขึ้นมามันน่าเบื่อมากเลยเอาสนุกไหมสนุกมันน่าเบื่อบางคนก็บอกสนุกอ่ะแต่บางคนก็จะฟินนะกับการที่แบบว่ากินปลาหมึกสดๆแบบสดมากๆยังไม่ตายเลยดิ้นได้สำหรับคนที่มาทะเลนะส่วนใหญ่ก็จะมาพักผ่อนกินลมชมวิวแต่สำหรับบางคนก็จะเอาความทุกข์มาทิ้งลงน้ำก็มีนะเพราะฉะนั้น
ทะเลมันจะมีส่งเสียงให้เราว่าสู้สู้เสียงจะเหมือนหมูปิ้งย่างอยู่บนเตากระทะอะไรอย่างเงี้ยคล้ายๆหมูกระทะมันจะสู้อ้าวเหรอเบคอนบนเตากระทะเขาทำผีสิงมีถ้ำผีสิงด้วยเหรอนี่ถ้ำผีสิงไปกับยางถ้ำผีสิงเท่าไหร่นะ600ตอนนี้พี่บอยจะพาเราไปไหนครับถ้ำผีสิงครับไม่ใช่ที่เรียกแท็กซี่ไปหาสายแก้วโอเคมีแสงสว่างแล้วความทางมาก็น่ากลัวถ้าจริงๆถ้าเช่ามอเตอร์ไซค์เขาบอกว่าประมาณ400คันละน่าจะคันละ400แต่ถ้าเกิดเราคิดกับกันถ้าเช่า2คันก็800ก็อันนี้ก็ประหยัดกว่านิดนึงค่าแท็กซี่เท่าไหร่ครับเขาบอกว่าประมาณ300เหมานะ300คือขาไปขาไปใช่ไม่รู้ต่อราคาได้หรือเปล่าต้องไปคุยกับเขาดูถ้ามีจำนวนคนมากก็แชร์กันน้อยลงแต่ว่าเรามีแค่4คนก็เป็นราคาเหมาคันหนึ่ง300แต่ถ้าเกิดสมมติว่าถ้าเมานี่เดินกลับไม่ได้นะไกลนะเดินไปไกลนะใช่ครับหาดสายแก้วเท่าไหร่พี่หาดสายแก้วมันเหมาไปก็200บาทครับได้ครับขึ้นได้เลยใช่ไหมครับกินทุเรียนได้ไหมครับเขากินเหรอกินไหมคะได้กินทุกอย่างไอ้กินเนี่ยลูกห้าตัวหัวของสารดูหูมันในหูน่ารักมากเลยถอยแล้วถอยนะลูกจะถอยรถแล้วทำไมทางนี้มันHa ha ha!